วันนี้เปลี่ยนที่นอนครับมาอยู่ที่แหลมแท่นเมื่อคืนเราอยู่ที่อ่าวทุ่งมะขามนะครับวันนี้มาอยู่ที่ปะทิวอ่าวทุ่งมะขามนี่อยู่อำเภอเมืองนะตอนนี้ผมมาอยู่ที่ปะทิวนะครับที่แหลมแท่นนะครับเมื่อกี้ก็ไปไหว้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นที่ประดิษฐานนะครับของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อีกแห่งหนึ่งอีกที่หนึ่งนะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับจะกางเต็นท์เหนื่อยเดี๋ยวค่อยกางเหนื่อยมากนะครับเดี๋ยวค่อยกางเต็นท์ให้แดดร่มลมตกสักหน่อยตอนนี้เวลาประมาณสักสี่โมงกว่านะครับคืนนี้นอนที่นี่แหละไม่มีอะไรเยอะครับพรุ่งนี้มีงานที่ปะทิวพอดีก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับตรงนี้ค่าสถานที่ค่าบำรุงสถานที่นะครับ50บาทต่อ1คนต่อ1เต็นท์นะครับ50บาทมีห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ฝั่งโน้นผมเนี่ยหลบห้องน้ำมาความจริงหน้าแถวห้องน้ำฝั่งโน้นก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้มีโดมมีอะไรเรียบร้อยแต่ผมฉีกออกมาหน่อยนึงให้มันดูสงบกว่านี้เพราะฝั่งโน้นก็จะมีคนพลุกพล่านสักหน่อยนึงนะครับที่นี่แหลมแท่นนะครับแหลมแท่นวันนี้เงียบเหงานะครับธรรมดาจะคึกคักวันนี้แต่วันนี้เงียบเหงาตอนนี้กำลังเช็คอยู่ว่าจะเดินลงไปเดินเล่นข้างล่างไปดูต้นเทียนทะเลแต่ว่าเหมือนน้ำกำลังจะขึ้นนะครับอากาศร้อนด้วยแหละแล้วก็เหมือนน้ำกำลังขึ้นนะน้ำกำลังจะขึ้นแต่ถ้าน้ำเดี๋ยวถ้าเย็นๆนะครับถ้าน้ำไม่ขึ้นมาเยอะเกินเดี๋ยวจะเดินลงไปเล่นด้านล่างนะครับเดี๋ยวเคลียร์เต็นท์เคลียร์อะไรก่อนวันนี้โอเคครับเมื่อกี้ก็เดินลงไปดูลานหินด้านล่างนะฮะก็สวยไปอีกแบบนึงมีซากเปลือกหอยซากปะการังแล้วก็เป็นหินน้ำต้องลดนะตรงนั้นถึงจะสวยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งก็คือต้นเทียนทะเลชุมพรนี่มีต้นเทียนทะเลอยู่ไม่กี่จุดนะฮะอยู่ตรงปะทิวจุดนึงแล้วก็ที่ตรงอำเภอเมืองจุดหนึ่งที่ผมทราบนะก็ควรจะอนุรักษ์ไว้นะฮะไปทำงานมานะครับเขาให้ซ่อมมากี่โรงกินได้ทั้งวันเลยตรงนี้ไม่มีที่ชาร์จไฟนะครับถ้าจะชาร์จไฟต้องเดินลงไปตรงโน้นตรงที่ประดิษฐานของกรมหลวงชุมพรนะครับมีจุดให้ชาร์จไฟอยู น่าจะไม่เยอะเดี๋ยวถ้าเยอะก็เดี๋ยวค่อยย้ายเต็นท์เข้ามาอยู่ด้านในแต่ไม่น่าจะมีปัญหาลูกชิ้นเนื้อซื้อมา2วันแล้วนี่ลูกชิ้นเนื้อวัวนะฮะจัดเต็มไปเลยยังอีกถุงนึงอ
ุดๆเลยมื้อเนี้ยโอ้ยยุงก็เยอะนี่ร้อนแต่ได้